โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade Day Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่30พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ทุ่ม50นาทีนะครับเกือบ2ทุ่มแล้วนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนผมเช็คตลาดมาแล้วแล้วก็หลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งได้ดีเลยนะครับกราฟวันนี้เนี่ยค่อนข้างวิ่งมีแนวโน้มชัดเจนอยู่พอสมควรเลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างเหมาะกับตัวเทคนิค EMA ค่า15กับตัวสโตค่า533มากๆเลยนะครับวันนี้นะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบเอาเทคนิคนี้มาเทรดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานการเทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับป่ะเราไปลุยกันเลยครับอุ๊ยโอ้จุดเข้าไม่สวยเลยนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าแรงขายยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองหรือว่ากราฟณปัจจุบันนี้เองล่าสุดนะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับกราฟนะช่วงนี้นะมีแอคชั่นติดแนวต้านติดอะไรอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้นี่นะครับที่จริงมาตัดลงมาตลอดเลยนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับโอ้โหเราแพ้ช่วงวิสุดท้ายนะทุกคนกราฟดีดกลับมานะครับนี่นะทุกคนเส้นสโตตัดลงนะช่วงนี้แล้วก็เส้นสโตวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนะครับกราฟนะช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีเราเทรดลงในช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงที่กราฟจะกลับตัววิ่งลงให้เราได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับทุกคนรู้สึกไม่โอเคนิดนึงนะครับตรงที่เราจบแพ้นี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำดีสุดแล้วนะคิดซะว่าเราพลาดเองแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเป็นการเทรดขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็กราฟภาพใหญ่นะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากๆแล้วแล้วก็เริ่มเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปลว่าในแอคชั่นภาพระยะกลางนะครับตรงนี้นะเรียกกลางๆน่าจะยังได้อยู่นะครับแปลว่าในภาพระยะกลางนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นยังไงก็มีมากแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็คราวนี้ภาพปัจจุบันนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้เองราคาก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็เหมือนติดแนวรับหรือติดอะไรบางอย่างนะช่วงนี้แล้วนะครับเริ่มมีแอคชั่นวิ่งลงต่อไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็น่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าราคาเริ่มมีการยกโลสูงขึ้นแล้วเนาะยกฐานของราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็มีอยู่มากอย่างเห็นได้ชัดเจนแน่นอนนะครับและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แล้วก็แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็มีอยู่มากจริงๆก็สุดท้ายก็ส่งกราฟให้กับตัววิ่งขึ้นไปอย่างที่เราวิเคราะห์จริงๆนะครับแล้วก็จบช้า
นะมาได้สวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเรานี้นะครับทุกคนอู้ really good มากๆนะครับโอเคครับในแอคชั่นตรงนี้ผมว่าสวยเลยนะตอนเราเข้าสวยมากนะครับเพราะว่าเข้าปุ๊บราคาวิ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นดูดิมันก็ยังมีความผันผวนอยู่นิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อไม้ต่อไปนะครับตอนนี้เรากำไรแล้วนะเราชิวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวลุยกันต่อไม้ต่อไปไม้ที่3นะครับผมก็จะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม้ที่2ผมแก้ได้แล้วนะครับทุกคนมันจบชนะมันกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้แล้วนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนพอร์ตผมกำไรแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะตอนนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,105 เหรียญแล้วนะครับvery good มากๆนะครับโอเคครับป่าเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอุ๊ยผมลืมเปลี่ยนจำนวนเงินอ่ะเรียบร้อยเลย โอเคครับไม้ที่3โอ้โหเซ็งเลยผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าในภาพใหญ่นะทั้งหมดเลยนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงลงมานะครับเห็นไหมฮะก่อนหน้าเขาวิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนนะครับปัจจุบันเริ่มหลุดออกจากช่วงกลับตัวขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนเนี่ยเริ่มหลุดกลับตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ไม่น่ามีเหตุผลอื่นนะครับน่าจะมีแค่เหตุผลเดียวนะคือน่าจะกลับตัวลงเพื่อลงไปเป็นเทรนขาลงเลยนะครับแปลว่าแรงขายนะช่วงนี้ก็น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็อยู่ในแอคชั่นเดียวกันเลยนะครับก็คือกลับตัวขึ้นไปไม่ไหวแล้วก็เริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปลว่าในภาพเล็กนี้แรงขาย yes หรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากเหมือนกันนะครับกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงไปได้เหมือนกันนะครับทุกคนนะและเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าในภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วกราฟในภาพระยะสั้นนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากของเขาณช่วงนี้ได้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะแพ้แน่เลยนะครับทุกคนราคาวิ่งขึ้นไปไกลเลยนะผมถอดใจไปแล้วนะครับแต่ว่าเอ้ยสุดท้ายเราก็จบชนะมาได้นะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับไม้นี้นะแล้วด้วยความที่เราไม่ได้เปลี่ยนขนาดไม้นะครับทุกคนตอนแรกโชคร้ายเนี่ยมันเปลี่ยนจากโชคร้ายกลายเป็นโชคดีเฉยเลยนะครับที่เราไม่ได้เปลี่ยนขนาดไว้นะทำให้ตอนนี้กำไรในพอร์ตเราเนี่ยโอ้โหมันโตขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตไปเป็น 1,305 เหรียญแล้วหรือก็คือเราทำกำไรมาได้305เหรียญแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากนี่แหละนะฮะมันต้องมีกันบ้างที่ลืมเปลี่ยนขนาดไม้นะครับมันต้องมีกันบ้างมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะครับเวลาเราโฟกัสกับอะไรมากๆนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับในไม้ที่3ดีนะเออก็ใช้ได้แล้วใช้ได้ลืมเปลี่ยนขนาดไม้แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ก็เดี๋ยวไม้ที่4ผมคิดว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ากำไรมันเริ่มมาได้เยอะแล้วนะทุกคนไม่ได้มา300เหรียญแล้วนะครับไม้ที่4ผมจะเทรดที่100เหรียญนะถ้าสมมติว่ามันแพ้ผมก็จะหยุดเทรดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กลับกันถ้าชนะผมก็จะหยุดเทรดเลยนะครับทุกคนก็คือเป็นไม้สุดท้ายแล้วในไม้ที่4นะครับก็ถ้าแพ้ผมก็อย่างน้อยเหลือกำไร200เหรียญในพอร์ตก็ยังโอเคนะวันนี้ก็ได้กำไรเยอะมากแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับไม้นี้ผมใช้ตัว EMA ค่า5ในการค่า15นะครับในการเข้าเทรดอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ใช้ตัวสโตนะครับทุกคนตอนแรกจะหาจุดเข้าที่มันใช้ทั้งสโตแล้วก็ทั้ง EMA แต่มันไม่มีนะครับทุกคนมันมีแต่ใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเฉยๆนะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็
ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับเราทําให้ดีที่สุดก็พอนะครับก็นี่นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนะครับล่าสุดกำลังอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะก่อนหน้าเขากลับตัวลงมาแล้วก็ลงมาลึกสุดได้แค่นี้นะครับทุกคนนะช่วงนี้นะแล้วก็เหมือนติดแนวรับเหมือนติดอะไรสักอย่างนึงสุดท้ายก็ลงต่อไม่ไหวก็กลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เฮ้ยโอ้โหเสมอนะครับสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นมายาวเลยนะก็น่าจะกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนะช่วงนี้นะครับทุกคนนะก็ผมเห็นว่าในช่วงนี้กลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยค่อนข้างสวยเลยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับกราฟวิ่งขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ค่า5แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดกราฟย่อลงไปที่ตัวเส้น EMA ค่า5แล้วก็ค่า15นะครับผมหลงตลอดเลยนะคนย่อลงมาที่ตัว EMA ค่า15นี้แล้วก็ไม่ผ่าน EMA ค่า15นี้ลงไปเลยนะครับติด EMA ค่า15นี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะผมก็เลยสุดท้ายมองว่าราคาไม่น่าจะลงมาต่ํากว่าเส้น EMA ค่า15นี้ได้นะครับแรงซื้อที่มีอยู่มากน่าจะผักราคาให้วิ่งขึ้นไปอยู่ตลอดนะก็ผมมองแบบนี้นะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปสุดท้ายกราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆแต่สุดท้ายก็ขึ้นไปได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับตัวลงมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จบเสมอไปนะครับไม้นี้นะไม่จบแพ้นะครับพอร์ตเรามีเท่าเดิมนะทุกคนแต่น่าเสียดายนะครับกลายเป็นจบเสมอซะงั้นนะถ้าจบชนะได้นี่จะสวยมากเลยนะครับไม้นี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่จะบอกไม้ที่5ก็ไม่ได้ไม้ที่4มันไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่กำไรเนาะเอาเป็นว่าไม้ต่อไปเรานับเป็นไม้ที่4อย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวหาจุดเข้าสำหรับไม้ที่4อย่างเป็นทางการอีกทีนึงก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับอุ๊ยเหมือนจะกดไม่ทันหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้จุดเข้าสวยอยู่นะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4อย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าแรงขายยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับณช่วงนี้นะก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงซึ่งสโตก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับทุกคนโอ้โหน่าเสียดายนะตรงนี้นะครับเราวิเคราะห์ได้ถูกแล้วล่ะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่วงปลายเทรนแล้วนะครับทุกคนแล้วกราฟมันเลยวิ่งสวนขึ้นมาแบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแรงซื้อมันน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะละเทรนขาลงตรงนี้น่าจะใกล้จบแล้วนะครับนะเสียดายนะครับทุกคนโอเคครับก็เราทำดีที่สุดแล้วนะครับมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะทุกคนโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะก็เอาไว้เดี๋ยวว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้เสียดายนะเจอจังหวะแบบนี้แล้วเฟลเลยนะครับโอเคครับก็สรุปวันนี้จบที่จริงได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับแต่ว่ามันมีไม้หนึ่งเสมอไปเนาะก็นับแค่4ไม้นะครับทุกคนก็วันนี้จบเทรด4ไม้นะครับชนะ2แพ้2นะครับทุกคนก็จบวันนี้นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่205เหรียญนะครับก็สลับ205เหรียญนี้นะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้นะครับทุกคนประมาณ 7,217 บาทกับ54สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 7,200 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับแอบเสียดายนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยถ้าสมมติไม้ที่4นี้ผมชนะได้นะครับดูดีกำไรรวมผมไป385เหรียญเลยนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณดูดี13,000นะครับทุกคน13,500นะอันนี้ห่างกันลิบลับเลยนะครับดูดีอันนี้เหลือ 7,000 นะครับต่างกันเมื่อกี้13,000ใช่ไหมนี่เหลือ 7,000 โอ้ต่างกันต้อง 6,000 นะครับทุกคนโหเกือบครึ่งไงที่หายไปนะครับ
ต่างกันมากเลยนะก็นี่แหละนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกเฟลนิดนึงนะตรงที่ว่าเฮ้ยผลงานเรามันกำลังไปได้ดีแล้วนะแต่สุดท้ายเราเจอความผันผวนนะครับประมาณนั้นอ่ะก็นี่นะครับก็ผลงานของผมวันนี้นะถือว่าอย่างน้อยก็แฮปปี้นะครับจบกำไรได้นะแม้มันจะรู้สึกเฟลหน่อยๆแต่ก็โอเคครับก็ยังจบแฮปปี้นะครับทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยการเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับทุกคนก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเทรดใน Olymtrade นะซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับอยากจะเข้ามาเทรดหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymtrade ผ่านลิงก์ของผมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก Olymtrade ผ่านลิงก์ของผมด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเทรดให้เก่งอยากจะทำกำไรจากการให้ได้นะครับสามารถที่จะหลังจากสมัครสมาชิก Olymtrade ผ่านลิงก์ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้กันได้เลยนะครับซึ่งผมจะสอนให้ในทุกๆสัปดาห์ละ1เรื่องนะครับเป็นทุกๆวันอาทิตย์นะผมจะมาแชร์ความรู้ให้สัปดาห์ละ1เรื่องนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเทรดให้เก่งอยากจะทำกำไรจากการเทรดให้ได้อยากจะได้ความรู้มากยิ่งขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้กันได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับหลังจากที่เพื่อนสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็เดี๋ยวไว้มาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้แอบฟิลนิดนึงนะที่ตอนจบเราทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ตั้งใจเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่นะครับก็โอเคครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้คุณนายฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.